วัสดีครับมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราได้ฟังนิทานเรื่องกระจงเจ้าปัญญามาแล้วเรามาพับจระเข้กันดีกว่าเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอาละหาเส้นทแยงมุมก่อนเลยพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมกางออกนะครับพับมุมแหลมหัวจรวดชี้ขึ้นด้านบนนั่นก็คือให้เราพับขอบด้านข้างเนี่ยมาแนบเส้นกึ่งกลางไว้จากนั้นพลิกกลับไปด้านหลังนะครับพับมุมแหลมที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปหามุมยอดด้านบนพลิกกลับหลังอีกครั้งนึงคราวนี้เราจะล้วงซองทั้งซ้ายและขวานะครับบิดแล้วก็พับลงปิดพื้นที่สีขาวทั้งหมดจากนั้นให้พลิกเอาพื้นที่กระดาษด้านหลังเปิดคลี่ออกมานะครับพลิกกลับด้านอีกครั้งนึงนะครับมุมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จะพับขึ้นครั้งนึงแต่ไม่ต้องสุดนะครับไม่ต้องขึ้นไปสุดแล้วก็พับลงมาอีกครั้งนึงเมื่อพับครึ่งเสร็จแล้วเราก็พอจะมองเห็นแล้วล่ะว่ามุมแหลมที่อยู่ด้านล่างน่าจะเป็นหางจระเข้มุมนี้น่าจะเป็นหางของจระเข้นะครับหมุนโมเดลของเราให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับหางของจระเข้ก็จะเปลี่ยนมาอยู่ทางด้านขวานะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือขาหลังนะครับพับเข้ามาเป็นขาด้านหลังแน่นอนว่าอีกฝั่งนึงก็ต้องพับเช่นเดียวกันแล้วขาหน้าล่ะขาหน้าอยู่ตรงนี้นะครับพับลงมาให้เป็นขาหน้าเมื่อทำด้านหน้าเสร็จแล้วน้องๆ อย่าลืมพลิกไปทำด้านหลังด้วยนะครับทำทั้งสองด้านเรียบร้อยมาถึงหัวของจระเข้แล้วนะครับให้เราทำคอซะก่อนนะครับพับพื้นที่กระดาษยาวๆตรงนี้ขึ้นไปครั้งหนึ่งก่อนเป็นแนวเฉียงจากนั้นพับหัวใหญ่ๆของจระเข้ลงมาถ้าเกิดว่าน้องคนไหนไม่ชอบให้จระเข้ของเรามีปากแหลมๆก็สามารถที่จะพับเก็บปากแหลมๆซุกเข้าไปด้านในได้หน้าท้องจระเข้ยังไม่แบนราบเลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะใช้เทคนิคพับซิกแซกได้นะครับก็คือพับเข้าแล้วก็พับออกนั่นเองนะครับพลิกมาดูด้านในนะครับตรงนี้พี่ปอมจะพับเข้าครั้งหนึ่งแล้วก็พับกลับออกไปอีกครั้งหนึ่งทำทั้งสองด้านเลยพับเข้าครั้งหนึ่งแล้วก็พับกลับออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดหน้าท้องที่แบนราบเมื่อประกบกับเข้าที่เดิมนะครับเราก็จะได้จระเข้ที่มีหัวใหญ่ๆมีขาหน้ามีขาหลังแล้วก็มีหางเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจระเข้ของเราหวังว่าจะถูกใจกันนะครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามกระดาษพับรับอาเซียนได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ